สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูปาริชาติอัตตัญญูนะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100 2.3 นะคะโจทย์ปัญหาการบวกการลบมาทบทวนนะคะลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยขั้นที่1เนี่ยก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนขั้นที่2วางแผนขั้นที่3ลงมือทำแล้วก็ขั้นที่4ตรวจสอบนะคะมาดูขั้นที่1ก่อนเลยนะคะทำความเข้าใจโจทย์เพื่อบอกได้ว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะแล้วก็โจทย์ถามอะไรเราขั้นที่2วางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบเช่นวิธีบวกหรือวิธีลบนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะขั้นที่3ก็คือลงมือทำลงมือโดยการหาคำตอบนะคะโดยที่ใช้วิธีบวกหรือวิธีลบเนี่ยแล้วเราก็มาสรุปคำตอบที่ได้นะคะขั้นที่4ตรวจสอบนะคะตรวจสอบคำตอบที่ได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบกันก่อนดูโจทย์ก่อนนะคะโค้กซื้อโดนัท16ชิ้นลีโอซื้อโดนัทมากกว่าโค้ก12ชิ้นลีโอซื้อโดนัทกี่ชิ้นเรามีลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหานะคะขั้นที่1ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรอย่างแรกก็คือโค้กซื้อโดนัท16ชิ้นแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือลีโอซื้อโดนัทมากกว่าโค้ก12ชิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมา2อย่างนี้นะคะต่อไปโจทย์ถามอะไรเราลีโอซื้อโดนัทกี่ชิ้นนะมาดูขั้นที่2นะคะก็คือวางแผนเรามาดูซิลีโอเนี่ยเขาซื้อโดนัทมากกว่าแสดงว่าเราก็ต้องใช้วิธีบวกนะคะโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะ16บวก12เท่ากับเท่าไหร่นะคะขั้นที่3ก็คือลงมือทำโดยนำ16มาบวก12นะคะเราก็มาบวกจำนวนหลักเดียวกันเข้าด้วยกันก็คือหลักหน่วยบวกหลักหน่วย6บวก2ก็ได้8ต่อไปหลัก10 1บวก1ได้2เราก็เขียนสรุปคำตอบ16บวก12เท่ากับ28ตอบตอนนี้ข้อความเรานำข้อความที่โจทย์ถามมาเขียนนะคะลีโอซื้อโดนัท28ชิ้นต่อไปขั้นที่4ตรวจสอบนะคะลองดูซิผลบวกที่เราได้เนี่ยก็คือ28มากกว่า16แล้วก็มากกว่า12นะคะซึ่งสมเหตุสมผลกันหรือเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนะคะในการตรวจสอบดูซิโดยนำ28ลบ16ได้เท่ากับ12นะคะแสดงว่าคำตอบนั้นถูกต้องมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กดูเลยตรงนี้ในกล่องมีดินสอสี24แท่งน้องหยิบไปใช้4แท่งเหลือดินสอสีกี่แท่งลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะ
อย่างแรกก็คือในกล่องมีดินสอสี24แท่งแล้วก็น้องหยิบไปใช้4แท่งโจทย์ถามอะไรเหลือดินสอสี่กี่แท่งนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าวางแผนนะคะน้องหยิบไปใช้แสดงว่าดินสอสีก็ต้องลดลงเราก็ใช้วิธีลบนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ24ลบ4เท่ากับเท่าไหร่นะคะขั้นที่3ลงมือทำเราก็นำ24มาลบ4นะคะโดยนำหลักหน่วยลบกันก็คือ4ลบ4ก็เหลือ0นะคะต่อไปหลัก10มีเลข2ลบไม่มีนี้นะคะก็2ก็ลงมาเขียนข้างล่างเลยตอบ20นะคะเขียนสรุปคำตอบก็คือ24ลบ4เท่ากับ20ตอบเรานำข้อความจากสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเหลือดินสอสี20แท่งนะคะต่อไปขั้นที่4ตรวจสอบจะดูต่อไปนะคะว่าผลลบเนี่ยก็คือ20น้อยกว่า24ซึ่งสมเหตุสมผลกันนะคะหรือเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนะคะโดยนำ20มาบวก4ก็ได้เท่ากับ24แสดงว่าคำตอบที่เราหามาเนี่ยถูกต้องต่อไปนะคะมาทำแบบฝึกหัดหน้า98 99แล้วก็100กันดูหน้า98ก่อนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ1นะคะชาวสวนขายต้นกุหลาบ21ต้นต้นมะลิ18ต้นชาวสวนขายต้นไม้รวมกันกี่ต้นเรามาดูวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะดูสิสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือชาวสวนขายต้นกุหลาบ21ต้นแล้วก็ต้นมะลิ18ต้นนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนี่นะคะชาวสวนขายต้นไม้รวมกันกี่ต้นครูทำตัวหนังสือสีฟ้าไว้นะคะทีนี้เรามาดูซิวิเคราะห์โจทย์ว่าเราจะใช้วิธีใดนะคะชาวสวนเขาขายผลไม้รวมกันเนี่ยรวมทั้งต้นกุหลาบแล้วก็ต้นมะลิเนี่ยรวมกันเราก็ต้องนำมามันเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องเอามาบวกกันโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ21บวก18เท่ากับเท่าไหร่นะคะต่อไปอีกบรรทัดนึงเราก็เขียน21บวก18เท่ากับนำหลักหน่วยบวกกัน1บวก8ได้9หลัก10 2บวก1ก็ได้3ตอบ39นะคะตรงคำว่าตอบเนี่ยเรานำสิ่งที่โจทย์ถามนี่ชาวสวนขายผลไม้รวมกัน39ต้นนะคะอันนี้เด็กๆ ก็เขียนตามนี้เลยนะคะต่อไปข้อ2ที่ลานจอดรถมีรถเก๋ง65คันรถกระบะ13คันมีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะก็คือที่ลานจอดรถมีรถเก๋ง65คันแล้วก็รถกระบะ13คันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะกี่คันลองดูสิเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะใช้วิธีลบนะโดยนำ65ลบ13เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เขียนอีกบรรทัดหนึ่งว่า65ลบ13เท่ากับเรานำจำนวนในหลักหน่วยลบกัน5ลบ3ก็เหลือ2ต่อไป6ลบ1ก็เหลือ5ตอบ52ตรงนี้ตอบเรานำสิ่งที่โจทย์ถามมีรถเก๋งมากกว่ารถกระบะ52คันนะคะ
ต่อไปข้อ3ห้องครัวใช้กระเบื้อง65แผ่นห้องน้ำใช้กระเบื้องน้อยกว่าห้องครัว32แผ่นห้องน้ำใช้กระเบื้องกี่แผ่นสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะก็คือห้องครัวเนี่ยใช้กระเบื้อง65แผ่นแล้วก็ห้องน้ำใช้กระเบื้องน้อยกว่าห้องครัว32แผ่นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาสิ่งที่โจทย์ถามห้องน้ำใช้กระเบื้องกี่แผ่นลองดูซินะคะห้องน้ำจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็จะต้องลบนะคะโดยนำ65ลบ32เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปเราก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่ง65ลบ32เท่ากับเรานำหลักหน่วยลบกัน5ลบ2 5ลบ2ก็เหลือ3ต่อไปหลัก10ลบหลัก10 6ลบ3ก็เหลือ3ตอบ33นะคะทีนี้เรานำข้อความในส่วนที่โจทย์ถามก็คือห้องน้ำใช้กระเบื้อง33แผ่นอันนี้ก็เขียนไปนะคะต่อไปข้อ4มีนักเรียนขอยืมหนังสือนิทานไป32เล่มยังเหลือหนังสือนิทานอีก45เล่มเดิมมีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่มสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีนักเรียนขอยืมหนังสือนิทานไป32เล่มแล้วก็ยังเหลือหนังสือนิทานอีก45เล่มส่วนที่โจทย์ถามเดิมมีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่มเดิมนะคะเราก็ต้องใช้วิธีบวกโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ32บวก45เท่ากับเท่าไหร่ต่อไป32บวก45เท่ากับนำจำนวนในหลักหน่วยบวกกัน2บวก5ได้7ต่อไปหลัก10บวกกัน3บวก4ได้7ตอบ77เรานำข้อความที่โจทย์ถามนะคะมาเขียนเดิมมีหนังสือนิทานทั้งหมด77เล่มนะคะต่อไปเรียนดูหน้า99นะคะข้อ2เขียนตัวเลขแสดงจำนวนข้อความและเครื่องหมายแล้วเขียนสรุปคำตอบนะคะมาดูข้อ1เลยนักเรียนวิ่งเล่นในสนาม13คนนั่งเล่นข้างสนาม15คนมีนักเรียนเล่นอยู่ทั้งหมดกี่คนมาดูนะคะอันนี้เขาจะแสดงวิธีทำให้นักเรียนดูนะคะโดยนำสิ่งที่โจทย์กำหนดนะก็คือนี่เลยนักเรียนวิ่งเล่นในสนาม13คนแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดอีกอย่างนึงก็คือนั่งเล่นข้างสนาม15คนนะคะทีนี้เขาเขียนไปแล้วเรามาดูซิว่าจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะคุณครูก็ทำตัวสีเขียวไว้นะคะตัวนี้มีนักเรียนเล่นอยู่ทั้งหมดกี่คนจะต้องมากมากกว่านะคะก็เขียนหาคำตอบโดยวิธีบวกนะเราก็ใส่เครื่องหมายบวกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเอาไปสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตัวนี้เลยมีนักเรียนเล่นอยู่ทั้งหมดแล้วก็คนนะเราก็มาทำนะคะโดยบวกจำนวนในหลักหน่วยบวกกัน3บวก5ได้เท่าไหร่คะจูขึ้นมา3นับต่อไปจาก5 5แล้วก็6 7 8ได้8ต่อไปดูในหลัก10บวกกัน1บวก1ก็ได้2นะคะตอบมีนักเรียนเล่นอยู่ทั้งหมด28คนตรงคำว่าตอบเนี่ยเด็กๆ ก็เขียนตัวเลขไทยลงไปด้วยนะคะต่อไปดูข้อที่2ผ
ผู้เข้าร่วมประชุมดื่มกาแฟร้อน47คนดื่มกาแฟเย็นมากกว่าดื่มกาแฟร้อน12คนมีผู้ดื่มกาแฟเย็นกี่คนเรามาดูซิว่าเราจะใช้วิธีใดนะคะมาดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือผู้เข้าร่วมประชุมดื่มกาแฟร้อนนะคะนี้เราก็ดูก่อนนะใช้วิธีอะไรเอ่ยเนี่ยลองดูซิแล้วก็ตรงนี้ดื่มกาแฟเย็นมากกว่าดื่มกาแฟร้อน12คนแสดงว่าต้องใช้วิธีบวกนะคะโดยเรานำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยคือผู้เข้าร่วมประชุมดื่มกาแฟร้อนเนี่ยทั้งหมด47คนเขียนไปก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟเย็นมากกว่ากาแฟร้อน12คนแล้วก็เขียนมานะคะทีนี้เด็กๆเวลาเขียนตัวเลขนะคะเขียนให้ตรงหลักกันก็คือหลักหน่วยเนี่ยอย่าง7ให้ตรงกับ2นะคะแล้วก็หลัก10ก็คือเลข4กับเลข1ให้ตรงกันทีนี้เราใส่เครื่องหมายอะไรเราหาวิธีอะไรคะบวกทีนี้มีผู้ดื่มกาแฟเย็นกี่คนเราก็หาคำตอบนะคะโดยการบวกนำหลักหน่วยบวกกัน7บวก2 7นับต่อไปอีก2จำนวน7แล้วก็8 9นะคะต่อไปหลัก10บวกกัน4บวก1ได้5มีผู้ดื่มกาแฟเย็น59คนนะคะอันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วต่อไปข้อที่3นะคะหน้า100นะนักเรียนเปิดไปหน้า100ข้อ3ปู่อายุ66ปีย่าอายุ62ปีปู่อายุมากกว่าย่ากี่ปีดูซิเราจะหาวิธีบวกหรือลบนะคะมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนก็คือปู่อายุ66ปีย่าอายุ62ปีปู่อายุมากกว่าย่ากี่ปีแสดงต้องใช้วิธีลบนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าใช้วิธีลบเราก็มาแสดงวิธีทำตรงนี้ปู่อายุเท่าไหร่คะ66ปีเขียนไปต่อไปย่าอายุเท่าไหร่62ปีเขียนให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ให้ตรงกับหลัก10แล้วก็ใช้วิธีลบนะคะทีนี้ปู่อายุมากกว่าย่ากี่ปีเราก็มาหาคำตอบโดยนำหลักหน่วยลบกันนะคะ6ลบ2ถูกขึ้นมา6ลบไป2ก็เหลือ4นะคะต่อไปหลัก10 6 ลบ 6 เหลือ0เนี่ย0ตัวหน้าตัวนี้เราไม่ต้องเขียนนะคะเราเขียนเฉพาะเลข4พอต่อไปตรงนี้ตอบเรานำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเนี่ยปู่อายุมากกว่าย่า4ปีนำอันนี้มาเขียนเลยนะคะต่อไปข้อ4พี่จ่ายเงินค่าหนังสือไปแล้ว44บาทยังเหลือเงินอีก21บาทเดิมพี่มีเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะก็คือพี่จ่ายเงินค่าหนังสือไปแล้ว44บาทยังเหลือเงินอีก21บาทสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดิมเนี่ยพี่มีเงินกี่บาทใช้วิธีอะไรคะบวกต่อไปเรารู้วิธีบวกแล้วทีนี้เรามาแสดงวิธีทำนะคะโดยนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพี่จ่ายเงินค่าหนังสือไปแล้ว44บาทเขียนลงไปนะคะยังเหลือเงินอีก21บาททีนี้เราหาได้แล้วว่าใช้วิธีบวกในการหาคำตอบเราก็เติมเครื่องหมายบวกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะต่อไปตรงนี้นะคะเราเติมข้อความในสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดิมพี่มีเงินแล้วก็เขียนว่าบาทด้วยทีนี้เรามาหาคำตอบนะคะโดยนำหลักหน่วยบวกกันก็คือ4บวก1ก็ได้5นะคะหลัก10บวกกัน4บวก2ได้6
แล้วก็ตอบเดิมพี่มีเงิน65บาทนะอันนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะนิสาต้องการซื้อตุ๊กตาราคา87บาทมีเงินอยู่แล้ว52บาทนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทมาดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะคือนิสาต้องการซื้อตุ๊กตาราคา87บาทแต่นิสาเนี่ยเขามีเงินอยู่52บาทนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทเราต้องใช้วิธีอะไรคะวิธีลบนะคะมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดเราก็ต้องเติมตัวเลขลงไปเนาะนิสาต้องการซื้อตุ๊กตาราคาเท่าไหร่87บาทเขียนให้ครบเลยนะคะอันนี้เขียนบาทด้วยต่อไปมีเงินอยู่แล้วกี่บาท52บาทเขียนหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10ทีนี้เรามาเขียนเครื่องหมายนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่าข้อนี้ใช้วิธีลบเราก็เขียนเครื่องหมายลบลงไปนะคะต่อไปข้อความนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเรานำตรงนี้เลยนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกแล้วก็บาทนะคะนี่เขียนไปนิสาต้องหาเงินเพิ่มอีกบาทเรามาทำนะคะมาหาคำตอบโดยวิธีลบโดยนำหลักหน่วยลบหลักหน่วย7ลบ2เจ็ดชุดขึ้นมาเจ็ดลบไปสองก็เหลือห้านะคะต่อไปหลักสิบลบกันแปดลบห้าก็เหลือสามคำตอบตรงนี้นะคะเรานำสิ่งที่โจทย์ถามนี่นิสาต้องหาเงินเพิ่มอีก35บาทเนี่ยแค่นี้เองนะคะเด็กๆต้องวิเคราะห์โจทย์เป็นนะคะรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรแล้วเราจะเลือกใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะแล้วก็หาคำตอบมานะคะสามารถหาคำตอบแล้วก็สรุปคำตอบได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูปริชาตินะคะก็สอนจบเพียงเท่านี้นะคะเราก็มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีนะคะ